ป้องตัวเราเองแล้วก็ตอบโต้ในการที่จะเป็นไม่ใช่แบบว่านิ่งอย่างเดียวค่ะคือที่ว่า passive ตลอดแต่มันไม่แน่ใจว่าจะใช้แบบคือใช่คือเข้าใจแต่ที่อาตมาขานก็คือเรื่องที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวพุทธเลยของไม่แน่ใจทีเดียวอย่างเช่นไทยกับพม่าเนี่ยต่างคนต่างเป็นพุทธแต่ว่ารบกันอยู่ตลอดนะเการาวกันอยู่ตลอดนะนั้นถ้าดูประวัติศาสตร์มันก็ไม่ชัดเจนอย่างนั้นแต่ที่อาตมาเองก็ถือว่าการเข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนให้ passive นี่ไม่ใช่และการที่คนเข้าใจผิดอย่างนี้ก็เป็นโทษต่อหมู่ชาวพุทธด้วยคือพุทธองค์ก็ตรัสให้เราใช้ปัญญาให้เรามีสติให้เรารู้จักกาลเทศะที่ห้ามก็คือหรือว่าที่ชี้ให้เห็นก็คือถ้าเราทำอะไรด้วยจิตใจที่พยาบาทนะผลมันจะไม่ดีเหมือนที่คิดจริงอยู่ในวัฒนธรรมพุทธเราจึงถือว่าเวรไม่ระงับด้วยเวรอันนี้ก็เป็นหลักใหญ่ส่วนในอริยธรรมตะวันตกก็มีเรื่องของต้องตาต่อตาอะไรแบบนี้ก็คือมีวัฒนธรรมแก้แค้นเมืองจีนก็วัฒนธรรมแก้แค้นแค้นนี้ต้องชำระเลยนะใช่ไหมแต่นี่เมืองไทยนี่มันไม่ได้แยกห่างจากสิ่งเหล่านี้อิทธิพลของจีนก็มากใช่ไหมแล้วก็แนวความคิดเรื่องการแก้แค้นก็เข้ามาในวัฒนธรรมไทยได้เหมือนกันแต่โดยทั่วไปแล้วชาวพุทธก็ถือว่าเวรไม่ระงับด้วยเวรเพราะแต่นี่ก็ไม่ใช่แค่ความเชื่อถือเป็นข้อสังเกตจากความเป็นจริงนะแต่ถ้าถือว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วต้องยอมทุกอย่างอันนี้อาจจะเป็นความคิดที่ค่อนข้างจะแพร่หลายในชาวพุทธในเมืองไทยแต่ไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนว่าเมื่อมีปัญหาจะแก้ปัญหาอย่างไรเพียงแต่ว่าจะแก้อย่าไปพยาบาทอย่าไปแก้แค้นแต่ยังไงก็ควรจะต้องแก้ไขอย่างเช่นเราอยู่ในสถานที่หรือว่าองค์กรที่มันมีคนเอารัดเอาเปรียบคนเห็นแก่ตัวและคนทุจริตชอบกดขี่คนอื่นใช่ไหมทีนี้ถ้าเขาทำอย่างนั้นพุทธศาสนาถือว่าเขากำลังทำบาปกรรมใช่ไหมเขากำลังทำบาปกรรมซึ่งเขาจะต้องรับผลในอนาคตเป็นไรวันหนึ่งชาติใดชาติหนึ่งทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมเช่นนี้แล้วเราก็ยอมตามปล่อยไปเราก็มีส่วนใช่ไหมในการส่งเสริมบาปกรรมของเขาถ้าเราเมตตาเขาเมตตาเขาคือทำยังไงเขาจึงจะกลับตัวได้เขาทำยังไงเขาจึงจะเลิกทำบาปกรรมอย่างนี้เขาสงสารเขาว่าต่อจากนี้ไปเขาก็ต้องเดือดร้อนมากเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้จะต้องมีพฤติกรรมที่ว่าเป็น active ขึ้นมาก็ไม่ใช่ passive passive นี้ก็กลายเป็นยอมให้เขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าเราหวังดีต่อสถาบันและให้เห็นใครคอร์รัปชันหรือทำผิดแล้วก็ปล่อยไปก็เป็นความประมาทแล้วก็เป็นบาปกรรมของเราที่มีส่วนทำให้สถาบันเสียหายเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาสอนว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยให้สงบเอาไว้ก็อย่างนี้ก็พอแล้วอย่าเป็นทุกข์กับเขาเลยอันนั้นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งทางจิตใจก็คืออะไรจะเกิดขึ้นทำยังไงเราจึงจะไม่เป็นทุกข์เพราะถ้าเป็นทุกข์เพราะมีความคิดผิดอย่าง
อย่างเช่นเขาเราพูดเราเป็นทุกข์เพราะเขาทำอย่างนั้นเขาทำอย่างนี้พุทธเจ้าว่าไม่ใช่ไม่ใช่พฤติกรรมของคนอื่นไม่สามารถทำให้จิตใจเราเป็นทุกข์ได้แล้วจิตใจจะเป็นทุกข์เพราะว่าเรามีความต้องการบางอย่างแล้วก็ไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการเราต้องการให้เขาดีและเขาไม่ดีต้องการให้เขาสุจริตเขาไม่สุจริตเราจึงเป็นทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่ทุกข์เพราะสิ่งที่เขาทำมันอยู่ที่ตัวเราฉะนั้นในด้านจิตใจเราก็ต้องใช้ทั้งสติทั้งปัญญาที่จะดูแลจิตใจไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความไม่ยุติธรรมไม่ถูกต้องแล้วก็พฤติกรรมของใครก็ตามแต่ในด้านวินัยด้านนอกอีกเรื่องหนึ่งเราก็ทั้งที่ว่าจะทำยังไงจะพูดยังไงให้ดีที่สุดในเรื่องนี้แต่มันก็เราก็แยกเรื่องกายวาจาเรื่องใจใจต้องรักษาไม่โกรธไม่แค้นไม่พยาบาทไม่อะไรอันนี้ก็คือหน้าที่ด้านในด้านนอกก็คือในเมื่อเราต้องรับผิดชอบต่อสถาบันต่อชุมชนต่อสังคมเราควรจะทำยังไงควรจะพูดยังไงจึงดีแต่บางสิ่งบางอย่างในเมืองไทยนี่แนวความคิดคอนเซ็ปต์อิทธิพลจากศาสนาอื่นจากวัฒนธรรมอื่นเนี่ยมันครอบงำโดยไม่รู้ตัวแล้วเราก็คิดว่าเพราะเราเป็นชาวพุทธอย่างนี้ก็น่าจะเป็นพุทธแต่ที่จริงไม่ใช่บางทีก็เป็นพราความคิดแบบพราหมณ์ก็มีความคิดแบบศาสนาผีก็มีคิดแบบอะไรก็ไม่รู้มันหลายอย่างที่เรามันแยกแยะไม่ออกหลังเนี่ยถ้าเราเทียบง่ายๆแล้วฝรั่งนะถ้าก็ถือว่าถ้ามีความรู้สึกอะไรในใจต้องพูดออกมาไม่พูดออกมาเป็นฮิปโปคริตใช่ไหมคือฝรั่งจะตำหนิมากว่าเอ๊ะทำไมถ้าคิดอย่างนั้นทำไมไม่พูดสักทีเขาถือว่าเหมือนเราไม่จริงใจกับเขาอาตมาก็พูดเป็นฮิปคำความว่าฮิปโปคริตนะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของตะวันตกผมเป็นแนวความคิดว่ารู้สึกยังไงก็ควรจะต้องแสดงออกแต่ทำไมทางเมืองไทยก็ถือว่าความสามัคคีสำคัญถ้าพูดอะไรออกมาเสียความสามัคคีเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มไม่พูดดีกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเพราะยกมือไหว้แล้วต้องเคารพเสมอไปแต่เราถือว่ายกมือการยกมือไหว้เป็นสิ่งที่เหมาะสมในสถานการณ์อย่างนั้นเราดูกาลเทศะแต่ทั้งคนไทยนี่สุดโด่งไปก็กลายเป็นว่าไม่กล้าก็ไม่ได้ดูกาลเทศะว่าไม่สมควรเก็บไว้ก่อนเลยดูว่าไม่พูดดีกว่าไม่กล้ากลัวจะมีเรื่องกลัวจะยุ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิเลสไม่ใช่สิ่งที่ดีคือในชีวิตเราบางครั้งบางคราวต้องยอมยุ่งใช่ไหมไม่ต้องการยุ่งแต่บางทีมันเลี่ยงไม่ได้ต้องยอมดังนั้นเคยเล่าว่าท่านอาจารย์องค์แรกของอาตมาที่อยู่ท่านอาจารย์สุเมโธซึ่งตอนนี้ท่านก็กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วท่านเคยเล่าว่าตอนที่ไปอยู่อังกฤษใหม่ๆหลังจากอยู่เมืองไทย10กว่าปีก็ท่านจะมีพวกฝรั่งเข้ามาซึ่งเดียวไม่ใช่ชาวพุทธแบบอยากจะเถียงท่านอะไรก็จะพูดในลักษณะเรื่อง passive อ้าวท่านเป็นพระนี่ถือศีลนี่ไม่เบียดเบียนสัตว์แม้แต่สัตว์เล็กสักน้อยเป็นอันขาดสมมติว่าคนโรคจิตเข้ามาจะฆ่าโยมแม่แล้วจะทำยังไงฮะจะอยู่เฉยๆแพ้ไม่ตายอย่างนั้นเหรอ ใช่ไหมที่อาตมาที่ชอบมากที่ท่านจันสุเมโทท่านตอบว่านี่เหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นนี่มันมีเหตุปัจจัยมากมายซึ่งเราไม่สามารถจะบอกเป็นสูตรล่วงหน้าได้แต่ความเชื่อของอาตมาก็คือเชื่อถ้าอาตมาฝึกจิตจนมีสติในเหตุการณ์นั้นอาตมาจะรู้ว่าควรจะทำยังไงก็ไม่ใช่ว่าจะบอกล่วงหน้าว่าเหตุการณ์นี้จะทำอย่างนี้แต่เรารู้ว่าถ้าขาดสติทำอะไรก็คงไม่ถูกแต่ถ้ามีสติเนี่ยจะทำดีที่สุดในเหตุการณ์นั้นจะเป็นออกไปในรูปแบบไหนนี่พูดล่วงหน้าไม่ได้แต่รู้ว่าสตินั่นแหละคือสิ่งที่ต้องการก็ไม่ใช่ว่า aggressive หรือ passive เลยคือเมื่อมีสติก็เป็นผู้ที่จะมีความรู้ว่าควรจะ
อย่างไรในเวลานี้ที่อาจจะมาพูดต้นๆว่าจะมองคำสอนพุทธเจ้าเป็นระบบการศึกษาหรือว่าคำว่าศึกษาเดิมหรือว่าจะตรงกับคำว่าพัฒนาหรือว่าฝึกหัดซึ่งต้องฝึกหัดทั้ง3ด้านพร้อมกันมันจึงจะได้ผลสติก็แค่ส่วนหนึ่งส่วนสำคัญแต่เป็นส่วนหนึ่ง3ด้านคือพฤติกรรมจิตใจและปัญญาอาจจะได้ผลจะต้องทั้ง3ด้านดังในด้านพฤติกรรมคือโมโหยังไงไม่แสดงออกทางกายทางวาจาเป็นเรื่องของ will power ความตั้งใจความเจตนาจะงดเว้นจากการกระทำบางอย่างการพูดบางอย่างอันนี้อย่างน้อยก็เพื่อไม่ให้เป็นบาปกรรมไม่เป็นกายกรรมวจีกรรมไม่ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายติดคุกติดตารางก็หรือว่าไม่รุนแรงถึงขนาดนั้นก็อย่างน้อยก็ทำให้เกิดการปาดหมางในครอบครัวอะไรในที่ทำงานเป็นต้นแต่ก็แค่ควบคุมบริหารการแสดงออกก็ยังอยู่ที่เปลือกที่สองคือจิตใจรักการทางจิตใจคือการฝึกการพัฒนาคุณธรรมที่มันจะตรงข้ามตรงกันข้ามกับตัวกิเลสนั้นในสำคัญก็คือสติการฝึกสติให้รู้ตัวทำไมสติจะช่วยได้ก็คือก่อนที่เราจะโมโหจริงๆมันจะต้องมีอาการอ่อนๆเกิดก่อนแต่ปกติพอขาดสติมันเร็วมากจากความคิดงุดหงิดนิดๆมันก็ลุกลามเป็นโมโหโดยไม่ตามไม่ทันนั้นสติจะทำให้เราทันพอเริ่มมีอาการความคือสังเกตนั้นโมโหนี่มันจะมีอาการที่กายที่จับได้ง่ายแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนจะรู้สึกในแขนบางคนที่คอบางทีที่หน้าผากที่ไหล่ที่ท้องที่จะมีจุดใดจุดหนึ่งศูนย์ใดศูนย์หนึ่งนี้จะเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าชักจะไอ้นี่คือสติจะช่วยตอนนี้มันตัดตั้งแต่ยังไม่รุนแรงความอดทนฝึกให้มีความอดทนต่ออารมณ์ตัวเองและเมตตาภาวนาการฝึกในการคิดตรงกันข้ามกับความคิดในทางโกรธโมโหซึ่งสิ่งเหล่านี้คือไม่ใช่ผู้ปรับจะได้จะต้องถือเป็นกิจสำคัญในชีวิตในการเจริญสติความอดทนเมตตาแต่ด้านที่3นี่สำคัญที่สุดก็คือด้านปัญญาคือเบื้องหลังอารมณ์นี้ต้องมีความคิดหรือจะต้องมีความยึดมั่นถือมั่นหรือต้องมีความเชื่อถือมุมมองค่านิยมอะไรบางอย่างอย่างเช่นเราเขาโมโหเราคิดว่าเขาไม่น่าจะทำอย่างนั้นทำไมเขาไม่น่าจะทำอย่างนั้นเอาแล้วก็บอกเขาหลายครั้งแล้วใช่ไหมเอาแล้วก็เราแน่ใจหรือว่าเขาเข้าใจเราใช่ไหมเป็นไปได้ไหมที่เราผูกไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่เข้าใจแต่เขาไม่กล้าบอกว่าเขาไม่เข้าใจกลัวเราไม่พอใจเขาหรือว่าเราบอกเขาหลายครั้งแต่ว่าเขาลืมเป็นได้ไหมก็เป็นได้เราเคยเป็นไหมที่คนผู้ใหญ่เคยสั่งอะไรแล้วก็ลืมไปเราก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยเอาใจเขาใส่ใจเราใช่ไหมพยายามดูความคิดที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าเขาน่าจะเก่งกว่านี้เขาน่าจะรู้เรื่องอ้าวถ้าเขาเก่งกว่านี้ฉลาดกว่านี้เขาน่าจะเป็นเจ้านายของเรามากกว่าเราเป็นเจ้านายเขาใช่ไหมเขาเป็นลูกน้องเพราะนั่นแหละเพราะเขาไม่ฉลาดเหมือนเราคือใช้ความคิดพิจารณาในทางที่จะทำให้ความยึดมั่นถือมั่นน้อยลงนอกจากนั้นเราก็ใช้ความคิดคิดถึงโทษที่เกิดจากความโกรธความโมโหว่าความเสียหายเลยว่าปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในครอบครัวอะไรที่ทำงานเพราะการโมโห
แล้วก็เกิดถึงอานิสงส์ความดีของความไม่โมโหของเมตตาธรรมแล้วก็ที่เราเคยมีโอกาสได้กราบได้พบกับผู้ที่มีเมตตาแม้มันโอ้อยากจะให้เป็นอย่างนั้นบ้างคือใช้ความคิดที่จะทำให้มีกำลังใจในการที่จะชนะความโกรธแล้วก็การเจริญสติและสมาธิจะถ้าเราทำต่อเนื่องสม่ำเสมอเราจะเริ่มเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นดับไปตามเหตุตามปัจจัยและความยึดติดในอารมณ์ว่าเป็นเราของเรามันจะอ่อนลงเพราะเราเห็นความจริงภายในนี่ก็เป็นผลการฝึกสมาธิในขั้นสูงดังนั้นก็ต้องมีส่วนการแสดงออกพฤติกรรมใช้เจตนางดเว้นเป็นหลักใหญ่ส่วนจิตใจก็ต้องมีการฝึกต่อเนื่องในเรื่องของสติความอดทนเมตตาเป็นต้นทั้งปัญญาต้องทบทวนกันกรองความคิดที่เป็นเหตุให้โมโหเพราะว่าจะต้องเกิดจากแนวความคิดบางอย่างความเชื่อถือความยึดมั่นถือมั่นบางอย่างมันต้องแก้พร้อมกันทั้งสามด้านคือคนอื่นคือให้เราได้ดูความสิ่งที่เราคิดในแต่ละวันนะที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตก่อการทำงานก่อหน้าที่การงานสักกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าไม่ถึง 5% นอกจากนั้นว่าเป็นขยะสมองมากกว่าเพราะนั้นที่เราต้องการจะฝึกในเรื่องนี้คือต้องการความคิดที่ดีๆความคิดที่เป็นประโยชน์ความคิดสังสรรค์ความคิดวิเคราะห์อะไรที่มันดีๆเนี่ยต้องการจะเอาไว้แต่ความคิดที่ซ้ำซากก็กวนทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเบื่อหน่ายหมดกำลังเนี่ยเราก็ต้องการจะปล่อยวางเพราะนั้นก็เป็นการจัดการกับความคิดให้แยกแยะระหว่างส่วนที่เป็นประโยชน์ส่วนที่ไม่เป็นประโยชน์ทีนี้การที่ว่ารู้เท่าทันก็คือเพราะจิตใจมันเคยชินกับความคิดไม่อยู่ทั้งวันฮะเราพอรู้ตัวแล้วเรียกว่ารู้เท่าทันแล้วถ้าจิตใจกำลังคิดซ้ำซากอีกแล้วคิดว่าไม่เข้าท่าอีกแล้วก็รู้แล้วก็ปล่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่ารู้แล้วปล่อยแล้วก็หมดเรื่องเพราะว่ามันมีความเคยชินมันเป็นพลังความเคยชินซึ่งมันจะต้องนานต้องใช้เวลานานต้องใช้ความอดทนปล่อยจนกระทั่งนิสัยในการปล่อยวางความคิดที่เป็นผิดเป็นภัยจะอยู่เหนือความเคยชินเก่าที่จะใช่คือที่มาบ่อยเนี่ยเรามาหนึ่งเพราะความเคยชินสองเพราะว่าจิตหนึ่งก็ยินดีต้อนรับดังนั้นเราจะห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้แต่ที่จะควบคุมได้แล้วปล่อยวางก็คือการยินดีต้อนรับเรียกว่าความยินดีในความคิดซึ่งเราต้องสังเกตตัวนี้ด้วยเวลาคิดนะมันยินดีเราจึงคิดต่อเรียกว่าคิดบ่อยดังนั้นลุงโพชาท่านเคยเปรียบเทียบเหมือนมีแมวเราก็วางแล้วก็มีจานนมให้แมวกินมันก็มาทุกวันแต่ถ้าวันไหนวันหนึ่งเราไม่ให้แล้วเราก็ไม่เลี้ยงมันก็ยังมาเหมือนเดิมเพราะยังมีความหวังอยู่ใช่ไหมวันที่สองวันที่สามก็จะถึงวันใดวันหนึ่งแล้วไม่ยังไงก็ไม่ได้แล้วก็ไปบ้านอื่นแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้แล้วมันจะหยุดมาทันทีเพราะว่ามันก็เคยได้กินทุกวันก็ยังมีความหวังอยู่เพราะนั้นความคิดบางอย่างที่เราเคยคิดบ่อย
ต้องปล่อยแล้วคือไม่เลี้ยงไม่ยินดีแต่ถ้าเป็นความคิดที่ว่าความคิดเรื่อรังนะความคิดที่ว่าเรื่องเก่าเนี่ยกลับมาไม่รู้กี่ครั้งกี่ร้อยครั้งตอนนี้ก็เราก็ต้องดูเบื้องหลังความคิดนั้นคือต้องมีความยึดมั่นถือมั่นอะไรบางอย่างหรือความต้องการอะไรบางอย่างที่เรายังมองไม่เห็นถึงจะคอยผลักดันให้เกิดความคิดอย่างนั้นบ่อยๆดังนั้นก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาต่อที่แรกอาตมาก็ยังเหมือนกับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเด็กวัยรุ่นห่างจากศาสนามากกว่าเด็กสมัยก่อนหรือเปล่าแต่รู้แต่ว่าตอนนี้พลเมืองเมืองไทย60ล้านแต่ก่อนนี้เราหนุ่มเนี่ยอาตมามาเมื่อ30ปีที่แล้วเท่าไหร่40ล้านเนี่ยคือจำนวนเด็กที่อายุต่ำกว่า20ตอนนี้มากกว่าสมัยก่อนไม่รู้กี่เท่าตัวเพราะนั้นมันก็ธรรมดาแล้วก็ต้องภาพรวมก็ต้องดูแบบเลอะเทอะธรรมดาแต่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ห่างหรือว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะสำหรับอาตมาก็คงเห็นวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นเข้าวัดสนใจเรื่องการภาวนามากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ก็ยังว่ามันจะกลับมาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ยากเหมือนกันนั้นพอเราพูดถึงสังคมทั่วไปเนี่ยพูดยาก อาตมาก่าวถึงเรื่องโรงเรียนฮะที่โรงเรียนทศศรีโรงเรียนปัญญาประทีปที่เริ่มแล้วก็รับตามที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นโรงเรียนวิถีพุทธแต่ปีนี้อาตมาก็ขอเปลี่ยนซะคือทำให้คนไม่เข้าใจกันก็ขอให้เปลี่ยนพุทธปัญญาเพราะว่าอาตมาว่าสิ่งที่ต้องการจะเน้นก็คือพุทธปัญญามากกว่าศาสนาเพราะพอพูดถึงศาสนาก็บางทีเด็กวัยรุ่นเนี่ยคนสมัยก็เกิดต่อต้านทันทีเรื่องก็เข้าใจจะเป็นเรื่องรูปแบบแต่อาตมาเองหรือว่าชาวตะวันตกหลายคนที่เข้ามาสู่พุทธศาสนาไม่ได้มองในรูปแบบของศาสนาแต่ชอบแนวความคิดชอบปรัชญาชอบวิธีปฏิบัติตัวเองนั้นอาตมาสำหรับเด็กรุ่นใหม่เลยแล้วก็เน้นในเรื่องนี้เรื่องว่าเราต้องการอะไรจากชีวิตอย่างเช่นไม่ต้องการเป็นทุกข์ต้องการมีความสุขใช่ไหมความสุขคืออะไรความทุกข์คืออะไรทุกวันนี้เนี่ยมีวิธีป้องกันความทุกข์ทั้งจิตใจยังไงแต่เนี่ยเกิดสิ่งเรื่องผิดหวังนี่จะทุกข์ไหมทุกข์ทำไมแล้วจะป้องกันยังไงต้องการความสุขในเมื่อชีวิตวุ่นวายเหลือเกินเปลี่ยนแปลงแข่งความแข่งจะหาความสุขยังไงคือเอาความจริงในชีวิตโดยไม่ต้องกล่าวถึงศาสนาเลยพูดถึงเรื่องสิ่งที่ทุกคนต้องสนใจเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์และชวนให้เขาคิดเองมากกว่าคุณพ่อคุณแม่บางทีผู้สั่งสอนแต่จะเป็นมันก็เป็นผู้ที่ชวนให้คิดชวนพิจารณาด้วยกันเพราะว่าหลักธรรมนี้เรียกว่าทนต่อการพิสูจน์คือไม่ใช่ว่าจะเป็นชาวพุทธต้องเชื่อนะต้องเชื่อพุทธเจ้านะต้องเชื่อการเวียนว่ายตายเกิดนะต้องเชื่อนั้นเชื่อนี่อันนี้ก็บอกไว้แล้วว่าไม่ใช่ศาสนาประเภทนั้นนะเป็นศาสนาที่เราลุกพ้นด้วยปัญญาแต่ถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวายเลยปัญญาก็ไม่เกิดนั่นแล้วก็ถ้าเราไม่ดูแลคุณภาพของพฤติกรรมการแสดงออกการความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยจิตใจก็ไม่สงบจิตใจก็ไม่สงบก็ไม่เกิดปัญญาคือก็มองในแนวทางการพัฒนาชีวิตในทางที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นถ้าเรา
เราช่วยโอกาสเมื่อลูกมีความทุกข์ลูกมีความทุกข์เครียดเลยเกินเรื่องการท่องหนังสือหรือว่าอยากเที่ยวพ่อแม่ยังไม่ให้ไปเที่ยวหรือว่ามีอะไรคือนี่แหละคือกรณีศึกษาที่เราจะเอาไปพูดคุยเรื่องความต้องการเรื่องความอยากได้อยากมีอยากเป็นเรื่องคือเรื่องชีวิตจริงของเขาผ่านคำสอนพุทธเจ้าถ้าลูกจะยอมอ่านหนังสือหรือว่าฟังซีดีบ้างก็ดีแต่ว่าไม่แบบยัดเยียดก็คือว่าเนี่ยเล่มนี้พ่อชอบมากถ้าลูกอยากอ่านบ้างก็ลองดูเยอะอยากเจอท่าเหมือนกันว่าชอบเหมือนพ่อหรือเปล่าคือไม่ว่ามากกว่าอ่านเนี่ยนี่ดีนะท่านอาจารย์เชียร์ซาเรานะสอนดีมากเลยนะคือเราต้องให้เกียรติผลเขาไม่ทรงการเขายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรแต่บอกว่าพ่อชอบมากแล้วอยากรู้ว่าลูกจะอยากลูกจะลองดูบ้างนะหรือว่าเปิดซีดีอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามีถ้าเขาสนใจจะปวดช่วงปิดโรงเรียนหรือดูร้อนอะไรเงี้ยก็บอกว่าพ่อแม่พร้อมที่จะให้โอกาสการศึกษาทางด้านนี้เพราะว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์แต่พ่อแม่ไม่บังคับนะแต่ว่าธรรมดาของพ่อแม่เมื่อเห็นสิ่งที่ดีก็อยากให้ลูกได้มั่งฮะไม่มีผมส่วนมากเด็กที่โรงเรียนก็จะไปปลูกที่วัดต่างๆที่ทางจังหวัดที่คุณพ่อแม่อยู่บ้านอยู่ก็อย่างหนึ่งง่ายๆที่อาจจะมีอยู่แล้วแต่ที่เห็นผลได้เร็วได้ง่ายก็คือการที่จัดให้มีกิจกรรมนอกสถานที่ไปเที่ยวด้วยกันมีอะไรทำความดีด้วยกันหรือว่าอะไรที่มีทั้งเรื่องความสนุกสนานและก็สิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อออกจากที่ทำงานไปเที่ยวที่ไหนด้วยกันมันก็จะสร้างความรู้สึกสมานสามัคคีกันได้ในระดับหนึ่งอันนี้ก็หลักง่ายๆหลังนี้ที่สองถ้ามันมีโอกาสก็คือการที่เรามีเวลาสักวันหนึ่งหรือว่าครึ่งวันที่จะนั่งคุยเรื่องการอยู่ร่วมกันในหลักนี้ว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไงจึงจะดีที่สุดแล้วก็ยกเรื่องนี้อย่างเช่นเรื่องความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะซึ่งเราก็เห็นว่าชุมชนไหนเนี่ยที่ไหนที่เราไว้วางใจกันได้แล้วจะทำงานได้คล่องแคล่วมากเราจะดีเราอะไรเป็นเหตุให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันอะไรเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่ไว้ใจกันเราระแวงกันเราจะไปแก้ยังไงเราทำยังไงเรารู้สึกยังไงไม่เวลาเราพูดกับใครเขาก็ไม่ยอมรับไม่รับฟังเขาถือว่าเขาดีกว่าเราแล้วฉลาดกว่าเราแล้วขับคล่องเลยใช่ไหมทีนี้มึงเราก็ยกกรณีต่างๆที่มันเป็นปัญหาในชุมชนมาพูดโดยไม่ต้องไปว่ากล่าวใครแต่ถือว่าเป็นเราเป็นหมู่ด้วยกันต้องการจะทำ
สร้างชุมชนเล็กๆเนี่ยให้ดีคือไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาเลยก็ต้องมีแน่นอนอันนี้ก็อริยะคือทุกข์คือโลกอยู่ที่ไหนมันก็ต้องมีแต่เพื่อจะให้มีปัญหาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้มาว่าปัญหาใหญ่มากเรื่องการสื่อสารกันอันนี้ก็คือเราจะหวังว่าคนจะเก่งจะในเรื่องการสื่อสารไปเองนะมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีการอบรมต้องยกเรื่องนี้มาพูดโดยเฉพาะใช่ฮะอาตมาว่าในระบบราชการเนี่ยถ้ามีการสัมมนากันหรือมีการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ความสื่อสารกันภายในองค์กรนะมันจะเป็นประโยชน์มากแต่เรื่องของปริญญาบัตรก็อ้างลุงพ่อชาก็ได้ว่าคนที่สอนยากที่สุดคือคนมีปริญญาบัตรว่าคนมีปริญญาตรีเขาไม่รู้หรอกว่ากิเลสเขาปริญญาตรีเหมือนกันเขาปริญญาโทกิเลสก็ปริญญาโทเขาด็อกเตอร์กิเลสเขาก็ด็อกเตอร์อย่างนั้นก็นี่แหละการเราต้องการมีหมู่ใช่ไหมก็ต้องการมีเพื่อนมีเพื่อนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรกันแล้วยุคนี้ทั้งที่เหมือนกันกระจัดกระจายกันก็มีความยุ่งเหยิงมากขึ้นในระดับเดียวกันการติดต่อกันก็ง่ายขึ้นใช่ไหมนั่นการเมื่อมีคนที่มีแนวความคิดเดียวกันการที่จะติดต่อทางอีเมลทางอะไรมันก็ง่ายกว่าสมัยก่อนดังนั้นความรู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวเราสู้คนเดียวนี่เราก็มีวิธีแก้ได้ง่ายกว่าสมัยก่อนรู้จักคนที่มีความคิดเดียวกันเปิดเป็น Facebookเพจอะไรเงี้ยก็ทำได้ใช่ไหมมันก็ทำได้หลายๆวิธีด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วคืออาตมาจำได้ตอนที่อาตมาอยู่เมืองไทยได้ปีสองปีท่านจันสเมโทซึ่งไปสร้างวัดที่อังกฤษท่านก็กลับมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกแล้วตอนนั้นอาตมากำลังอุปถากหลวงพ่อชาอยู่พอดีแล้วลุงพ่อชาถามอาจารย์สุเมโทว่าที่อังกฤษเป็นยังไงอาจารย์สุเมโทก็โอ้ยมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้คนศรัทธาเพิ่มมากขึ้นพุทธศาสนาท่านก็พูดในทางที่ดีลุงพ่อชาท่านก็ตักเตือนเขาบอกว่าสุเมโทเนี่ยอย่าไปคิดว่าจะตักน้ำออกจากมหาสมุทรทั้งหมดมีคันน้ำเอาสองสามคันก็ยังดีฮะคือไม่ใช่ว่าความทุกข์ของโลกอะไรมันจะหายไปเพราะการกระทำของใครก็โลกมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่ก็ให้มีความรู้สึกว่าเราทำส่วนที่เราทำได้อันนี้ก็แค่นี้คือจะมากจะน้อยก็เราก็มีกำลังแค่นี้ซึ่งส่วนมากคือคนที่มีความหวังดีต่อสังคมสุดท้ายมันจะเป็นหนึ่งในทางที่ว่าสิ้นหวังมองหมดกำลังใจดูค่ะหายหัวไม่ไหวไว้งั้นก็โกรธแค้นผู้นำคนนั้นหรือว่าพวกนั้นพวกนี้ใช่ไหมไม่งั้นก็จะกลายเป็นแบบซินิคอลมองอะไรในแง่ร้ายไปหมดแบบทากทางสีสีอะไรคือจิตใจคือไม่มีปัญญาต่อ
ต่อปัญหาที่เราไม่มีกำลังจะแก้ได้คนเดียวนั้นสิ่งที่จะเป็นหลักก็คือเราทำส่วนที่เราทำได้คือไม่ได้หวังมากในเรื่องผลแต่พยายามทำเท่าที่จะทำได้นะครับก็มีกำลังแค่นี้นั่นก็เรื่องที่อาตมาปลีกตัววิเวกอยู่ที่นี่หลายปีแล้วก็คือก็เลิกเรื่องการบริหารการฝึกพระเนรที่เคยเป็นงานสำคัญในชีวิตตรงการจะมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการมีต้องการจะทำงานในสักอย่างเดียวที่ผมเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยตรงและอาตมาก็เห็นว่าเรื่องการศึกษานี่จะดีก็คือปัญหาปัจจุบันนี้ว่าผู้ใหญ่เนี่ยไงๆก็สอนยากแต่อย่างน้อยก็เริ่มตั้งแต่เด็กยังเล็กอยู่เริ่มตั้งแต่อนุบาลประถมให้ฉีดวัคซีนแล้วก็ให้แบบก็หวังว่าแล้วจะค่อยๆเผยแผ่การธรรมะว่าในเมื่อพุทธศาสนาก็เป็นระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์ที่จะนำมนุษย์จากพุทธชนธรรมดาไปสู่อริยมรรคอริยผลอันนี้ว่าเป็นระบบการศึกษาที่สุดยอดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในเมื่อถ้าเราสามารถเอาหลักใหญ่ของระบบการศึกษาของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในระดับที่เหมาะสมกับเด็กๆจะได้การศึกษาที่ลึกกว่าที่ดีกว่าที่มีอยู่ทั่วไปเราหวังว่าจะสร้างคนมีคุณภาพดีและในขณะเดียวกันผู้ที่มีอุดมการณ์ในการช่วยพัฒนาสังคมไปด้วยคือต้องการประโยชน์ทั้งในเด็กแต่ละคนด้วยแล้วก็ในสังคมที่เด็กจะอยู่ต่อไปด้วยอันนั้นอันนี้ก็มีคนมี อุดมการณ์แนวความคิดอย่างนี้เราก็ต่างคนต่างช่วยกันเท่าที่จะช่วยได้ตัวเองเก็บกดตัวไม่เก็บกดก็น่าจะรู้เองใช่ไหมว่าก็เมื่อกี้นี้บอกว่าถ้ามีปัญญาก็น่าจะรู้ว่าเก็บกดตัวไม่เก็บกดนะคือเรื่องเก็บกดที่จริงอันนี้ก็เป็นแนวความคิดของตะวันตกเหมือนกันฮะคือแล้วมันมีเรื่อง suppress กับ repress มันไม่เหมือนกัน suppress คือข่มไว้repress คือเก็บกดก็คือไม่รู้ตัวและถ้า
ถ้าเก็บกดในลักษณะคนที่โกรธแบบหน้าแดงเนี่ยไม่โกรธไม่โกรธอันนี้คือเก็บกดคือไม่รู้ตัวเองเลยว่ามีอย่างไรนะเลยบางทีก็มีลักษณะมีเหตุเล็กน้อยก็เกิดปฏิกิริยาแบบรุนแรงมันมาจากไหนนี่ก็ทำไมมันไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยอันนี้ก็เป็นลักษณะคนเก็บกดแต่ถ้าสำรวมอันนี้ก็ไม่เรียกว่าเก็บกดนะถ้าแต่ก่อนเรารู้สึกว่าแล้วพูดแบบเพ้อเจ้อมากคือวันนี้ขอโทษไม่คงอาจจะไม่ใช่นะแต่เราไม่ถึงทั่วไปพอรู้ตัวแล้วก็พูดน้อยลงก็พูดในเวลาสมควรมันก็ขึ้นอยู่กับอายุเหมือนกันอายุมากขึ้นนะลักษณะของใช่ไหมก็เป็นผู้ใหญ่แล้วปกติก็จะพูดน้อยลงแล้วก็ทำให้มันมีภาวะผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นน่าเชื่อถือมากแต่คนที่เลือกคำพูดแล้วคนก็อยากฟังมากกว่าพูดไปเพราะนั้นถ้ามันรู้สึกว่าเครียดเพราะไม่พูดแต่ไม่พูดเพราะว่ายังไม่คิดจะพูดอะไรนั่นก็โอเคนะตรงนั้นว่าดีแต่ก็เล่าถึงเรื่องลุงพ่อชายเรื่องหนึ่งว่าตอนท่านเป็นลุงพ่อชายเป็นคนที่ไม่ค่อยถามใครชอบค้นคว้าหาความรู้เองแต่ก็เกิดมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่ท่านทุดงอยู่ทางนครพนมท่านเกิดนิมิตในสมาธิเกิดความรู้สึกติดขัดท่านจะรู้สึกเหมือนกับถึงสะพานขาดในการทำสมาธิไปไม่ได้สักทีแล้วท่านก็สู้อยู่อย่างนี้ฮะแล้วสุดท้ายท่านก็ไปกราบพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งที่ท่านอยู่บนภูลังคาอยู่นครพนมแล้วได้คำตอบแล้วหลังจากที่ท่านลงจากเขาท่านก็พูดกับตัวเองท่านก็บอกว่าเรื่องการใช้ปัญญาแก้ปัญหาตัวเองนี่ได้เหมือนกันแต่มันช้าถ้าไปหาครูบาอาจารย์มันเร็วดีเพราะนั้นการในร่วมโพชัยเองนั้นก็ถ้าลูกศิษย์ไม่มีปัญหาอะไรไปค้นคิดพยายามแก้กับตัวเองก่อนเนี่ยท่านจะสรรเสริญแต่ถ้าคิดไม่ออกหรือว่าติดขัดแล้วท่านก็ควรจะไปหาครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าจะแก้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่การที่เราพยายามใช้ปัญญาของตัวเองนี่ก็เป็นบารมีเป็นปัญญาบารมีที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันสิ่งที่ดีมีอะไรอีกไหมขอสุดท้ายคือจะไม่อยากใช้คำว่ามันทุกวันนี้มีงานที่มันยุ่งวุ่นวายมันก็มีงานที่ชวนให้ยุ่งชวนให้วุ่นวายแต่เราจะยุ่งหรือจะวุ่นวายนั่นก็เป็นเรื่องของตัวเรามากกว่าเรียกว่ามีงานมากที่มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากก็ในระหว่างที่เรายังไม่เกษียณก็การที่เราให้เวลาเช้าด้วยการทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาให้เราก็ได้สัมผัสความสงบได้บ้างพอเราเกิดความรู้สึกแหมก็อยากให้ทำมากกว่านี้พอเกษียณตอนนี้ก็จะเอาเต็มที่ก็อยู่ที่เราวางแผน
ล่วงหน้าด้วยว่าเกษียณแล้วต้องการจะทำอะไรกับชีวิตใช่ไหมคือถ้าเราเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถต่างๆก็ไม่ใช่บทเกษียณแล้วหมดสภาพเราก็มีโอกาสที่จะทำงานในสิ่งที่เป็นกุศลทำงานกุศลมากขึ้นใช้สติปัญญาประสบการณ์ของเราให้เป็นประโยชน์ในระดับที่พอดีมันเหมือนเป็นงานอดิเรกก็จะมีความภาคภูมิใจว่าเราความรู้ประสบการณ์ต่างๆเราก็ยังเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้แต่ในขณะเดียวกันเราเป็นผู้ที่คุมได้ก็เอาเฉพาะในปริมาณที่พอดีกับชีวิตเราแต่ในส่วนอื่นก็ต้องการให้พัฒนาชีวิตส่วนตัวเราอายุมากขึ้นแล้วก็แต่ว่ายังเราจะทำความเพียรทางจิตใจก็ยังได้อยู่ก็เริ่มเจริญในธรรมคงเป็นการทำหน้าที่ต่อชีวิตตัวเองที่แต่ก่อนอาจจะละเลยอยู่บ้าง